สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดแข่งขันกีฬาซูโม่เย,ยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2566ครับ สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลบบุรีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับจัดการแข่งขันกีฬาซูโมโ่ยุวชนเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ที่บริเวณชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีนะครับระหว่างวันที่5-6ถึงพฤษภาคมโดยมีจ่า เอก<อ>บำรุงวงภูมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันทางนี้เพื่อพัฒนาและเผยแพร่กีฬาซูโม่ในนามของชาตินครภายใต้มาตรฐานที่สมาคมกําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสหพันธ์กีฬาซูโม่นานาชาติเพิ่มป,ประสบการณ์การแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาซูโม่ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานและความสามารถ เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตลอดจนดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับองค์กรระดับประเทศในด้านกีฬาซูโม่และเพิ่มพัฒนากกีฬาซูโม่หน้าใหม่ซึ่งมียุวชนเยาวชนกว่าร้อยคนจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันซึ่งการแข่งขันก็จะแบ่งเป็นประเภทบุคคลยุวชนและเยาวชนชายประเภทบุคคลยุวชนและเยาวชนหญิงประเภทประชาชนชายและประเภทประชาชนหญิงครับ